ในขณะเดียวกันคุณผู้ฟังคะปรากฏว่านะคะความเคลื่อนไหวค่ะในส่วนของพรรคเพื่อไทยเองเมื่อวานนี้ค่ะในการประชุมพรรคเพื่อไทยทางด้านตัวของคุณนุ้งอิงแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้มีการพูดถึงประเด็นเรื่องของอาจารย์วิษณุด้วยกลางที่ประชุมพรรคเพื่อไทยนะคะผู้ฟังคะว่าขอให้สบายใจนายวิษณุนั้นเข้ามาช่วยงานรัฐบาลด้วยความตั้งใจก่อนหน้านี้ได้ทำงานกันกับรัฐบาลไทยรักไทยมาก่อนท่านเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถขอให้สสยอมรับและเข้าใจเพื่อให้เราเดินไปข้างหน้าได้เพราะรัฐบาลต้องการสร้างผลงานขับเคลื่อนนโยบายเรื่องของระเบียบราชการการบริหารราชการเป็นเรื่องสำคัญเรื่องที่ปรึกษาจึงเป็นเรื่องสำคัญเมื่อเรามีคนเก่งมาร่วมงานจึงเป็นเรื่องที่ดีขอให้ทุกคนนั้นเข้าใจไปในแนวทางเดียวกันให้พวกเราเนี่ยสามัคคีกันช่วยกันสนับสนุนท่านนายกเราต้องร่วมมือกันถึงจะฟันฝ่าปัญหาไปได้เพราะว่าถ้าหากว่านายกอยู่ไม่ได้เนี่ยพรรคร่วมก็อยู่ไม่ได้สภาก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นอะไรที่สร้างความเข้มแข็งให้กับรัฐบาลได้ก็ให้ช่วยกันและถ้าใครไม่สบายใจอะไรก็สามารถพูดคุยกันได้ซึ่งส.ส.ก็ไม่มีใครลุกขึ้นพูดในประเด็นนี้นะคะยังไงก็ตามค่ะนายครูมานิตสังพุ่มนะคะส.ส.สุรินทร์พรรคเพื่อไทยก็บอกว่าคิดว่าไม่มีความขัดแย้งในเรื่องของการตั้งอาจารย์วิษณุนะคะและก็จากการพูดคุยกับส.ส.รุ่นใหม่เนี่ยเขาก็มาถามเรื่องนี้ก็บอกไปว่าไม่รู้ว่าอาจารย์วิษณุเป็นยังไงแต่ว่าอาจารย์วิษณุนั้นมีสมญานามก็คือเนติบริกรอะไรที่ท่านเข้าไปแล้วจะก่อให้เกิดประโยชน์ท่านก็ไปหมดเมื่อรัฐบาลคิดว่าท่านเป็นประโยชน์ท่านก็เข้ามาส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าพรรคไม่มีคนเก่งด้านกฎหมายนั้นคงไม่ถึงขนาดนั้นพรรคก็มีคนเก่งอยู่แต่เรื่องความแหลมคมนั้นต้องยอมรับว่าอาจารย์วิษณุทำเรื่องปาฏิหาริย์ทางกฎหมายบ่อยและต้องยอมรับว่าอาจารย์วิษณุนั้นมีประสบการณ์เกี่ยวกับกฎหมายทางด้านการเมืองค่ะส่วนทางด้านของคุณเรืองไกลลีกิจวัฒนะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐก็บอกว่าได้ติดตามข่าวนะคะที่อาจารย์วิษณุบอกว่าไม่อยากจะเป็นรองนายกโดยระบุในทำนองที่ว่าไม่อยากยื่นบัญชีทรัพย์สินซึ่งก็แปลกใจเพราะว่าอาจารย์วิษณุเคยยื่นมาแล้วหลายครั้งและเมื่อย้อนไปดูบัญชีทรัพย์สินแล้วก็รายได้ในครั้งก่อนๆรวม5ครั้งก็พบข้ออันควรขอให้ปปชตรวจสอบก็เลยมีการส่งหนังสือค่ะสำหรับคุณเรืองไกลส่งหนังสือทางไปรษณีย์ EMS เพื่อขอให้ปปช.นั้นตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและก็รายได้ของอาจารย์วิษณุค่ะว่ามีการยื่นโดยถูกต้องครบถ้วนหรือไม่และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่นะคะนี่ก็เป็นประเด็นความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับอาจารย์วิษณุเครืองามแล้วค่ะคุณผู้ฟัง